ดีค่ะดิฉันนางสาวปิยานันท์เทศวัฒน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ4เลขที่11ค่ะซายกำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ1 1บวกแทนกำลังสองเซต้าเท่ากับเศษกำลังสองเซต้า1บวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับโคเซกำลังสองเซต้าคอสเซต้าเท่ากับ1ส่วนแทนเซต้าซายลบเซต้าเท่ากับลบซายเซต้าคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าคอส A บวก B เท่ากับคอส A คอส B ลบซาย A ซาย B ซาย A บวก B เท่ากับซาย A คอส B บวกคอส A ซาย B แทน A บวก B เท่ากับแทน A บวกแทน B ส่วน1ลบแทน A แทน B ซาย 2A เท่ากับ2ซาย A คอส A คอส 2A เท่ากับคอสกำลัง 2A ลบซายกำลัง 2A ค่ะที่คุยมาเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ตรีโกณมิติค่ะ